รรเสริญพระเจ้านะครับหัวข้อไม่ผิดหัวข้อที่ชื่อว่านี่หรือรักนะครับผมก็อยากจะเท้าความหน่อยหนึ่งใครจำได้ไหมครับว่าเดือนที่แล้วเราได้มีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าที่ผมมีโอกาสได้มาแบ่งปันจำได้ไหมครับว่าหัวข้ออะไรหรือว่ามิ้นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวต้องควิซหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลาเราฟังคำเทศนาเรามีโอกาสได้ใคร่ครวญแล้วมีโอกาสนำมาใช้มีโอกาสได้เติบโตไหมนะครับจำได้ไหมครับเดือนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรเดือนแรกๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดถึงเรื่องอาจารย์วิชาญพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับการที่ว่ามีเป้าหมายที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ผมก็มีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายที่พระเจ้าก็คือว่าตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีพระเจ้าเป็นหลักการนะครับแล้วมาถึงอาทิตย์ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่านี่หรือรักนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับการที่เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้เนี่ยมีพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและวัตถุประสงค์ในการดำเนินชีวิตของเราก็คือเป็นการตอบสนองการทรงรักของพระเจ้าในการอยู่เพื่อพระคริสต์และวันนี้นะครับผมจะมาดูในหัวข้อนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่16ข้อที่25ถึงข้อที่26นะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าเราจะดูไปด้วยกันแล้วเราจะอ่านในใจนะครับแต่ผมจะเป็นผู้อ่านให้นะครับในวันนี้พระธรรมโรมบทที่16ข้อที่25ถึงข้อที่26ได้บอกว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยข้อล้ำลึกซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่โบราณกาลแต่เดี๋ยวนี้ได้รับการเปิดเผยให้ปรากฏแล้วโดยคำเขียนของบรรดาผู้เผยพระวจนะให้ชนทุกชาติเห็นประจักษ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิจได้ทรงบัญชาไว้เพื่อให้เขาได้เชื่อนะครับมีเรื่องราวที่ทุกคนที่มารู้จักกับพระเจ้าแน่นอนต้องพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องราวของการทรงสร้างของพระเจ้าในปฐมกาลที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาใช่ไหมครับผมมีช็อตสคริปต์แค่2นาทีเพื่อจะรีแคปให้พวกเราพอเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนช่วงก่อนช่วงแรกที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราวง่ายๆที่เราหลายคนคงจะได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้อ่านบ้างแล้วแต่ว่านี่ก็เขาก็ทำออกมาให้เราฟังเข้าใจง่ายๆนะครับ2นาทีเปิดเสียงขึ้นมาด้วยได้ไหมครับพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและพระองค์ได้ทรงให้มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้นมานั้นอาศัยอยู่ที่นั่นสวนเอเดนมีแม่น้ำมีต้นไม้ดอกไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายสวนเอเดนจึงเป็นเหมือนสวรรค์และบ้านสำหรับสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าทรงให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างตามฉายาของพระองค์เป็นผู้ครอบครองและดูแลทุกสิ่งในสวนเอเดนนอกจากนี้สวนเอเดนยังเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับเอวาและสวนเอเดนก็มักจะถูกใช้ในการอธิบายที่มาของความบาปแรกของมนุษยชาติว่าเกิดขึ้นที่สวนเอเดนแห่งนี้จากการไม่เชื่อฟังของมนุษย์อาดัมและเอวาได้กินผลจากต้นแห่งความสำนึกดีและสำนึกชั่วที่พระเจ้าทรงห้ามไว้เพราะพระเจ้าตรัสว่าบรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้หมดแต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วเจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าเจ้ากินในวันใดเจ้าก็จะตายแน่ในวันนั้นแต่อาดัมและเอวาได้เชื่อคำโกหกของมารจึงได้ตกลงในความบาปพระเจ้าทรงให้อิสรภาพกับมนุษย์ที่จะเลือกแต่มนุษย์เลือกที่จะไม่เชื่อฟังดังนั้นการไม่เชื่อฟังจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความบาปของมนุษยชาติและนำมาซึ่งความตายนิรันดร์เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสำหรับพี่น้องที่มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้ามาเป็นเวลานานพอสมควรคงจะมีโอกาสได้รู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็พระวจนะของพระเจ้าที่ทิ้งท้ายเอาไว้ในคลิปวิดีโอที่เราได้ดูและได้ชมกันแต่ในเช้าวันนี้นะครับผมจะนำพวกเราเข้ามาสู่การฟังคำเทศนาอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยคำถาม
คำถามที่ผมมีอยู่ในเช้าวันนี้นะครับในเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระเจ้าให้อิสรภาพแด่มนุษย์ในการเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ทำไมพระองค์ทรงสร้างต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้เชื่ออยู่ในสวนเอเดนนี้และทรงห้ามเอาไว้ว่าห้ามกินเมื่อใดก็ตามที่เจ้ากินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าจะต้องตายเจ้าต้องพินาศซึ่งนำมาซึ่งการความตายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมนุษย์ก็ได้ล้มลงก็คือว่าการที่มนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านำมาซึ่งการตายนิรันดร์นี่หรือรักเราเคยสงสัยไหมครับว่านี่คือความรักของพระเจ้าหรือเปล่าไหนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างมากมายแต่ทำไมในสวนเอเดนจึงต้องมีต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้เชื่อและพระเจ้าทรงห้ามว่าห้ามกินเมื่อไรก็ตามที่เจ้ากินจะเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าจะต้องพินาศนี่หรือรักนี่หรือรักของพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงสร้างเรามาด้วยความรักเราคือพระสิริของพระเจ้าเราคือพระฉายของพระองค์แต่ในสวนเอเดนที่พระเจ้าทรงสร้างมาพระเจ้ามีต้นไม้แห่งรู้ดีรู้ชั่วอยู่กลางสวนแล้วก็พระเจ้าบอกว่าห้ามกินวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายเราจะตอบคำถามเรื่องของความรักของพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างมาดีหมดเลยดีหมดเลยแล้วหลายคนในปัจจุบันนี้ยังเข้าใจผิดหลายคนยังเข้าใจผิดว่าต้นไม้รู้ดีแห่งรู้ชั่วนั้นคือต้นไม้ไม่ดีเป็นการสาปแช่งเป็นสิ่งที่ถ้ามนุษย์กินแล้วจะตายแต่ทำไมพระเจ้าสร้างต้นที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาในสวนเอเดนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเคยสงสัยไหมครับเรารู้ไหมว่าการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยคำถามที่เราถามเนี่ยเราถามผิดคำถามเพราะถ้าเกิดว่าเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราจะมาดูด้วยกันเราจะมาดูเหตุแล้วดูผลในพระวจนะของพระเจ้าใช่ไม่ใช่ว่าต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่ดีนำมาซึ่งความหายนะแก่มนุษยชาติเราคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับเรามาดูในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นชี้ประเด็นให้เราเห็นนะครับเราจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้นดีหมดดีหมดตั้งแต่เราถ้าเกิดเราอ่านปฐมกาลนะครับพระเจ้าสร้างแสงสว่างพระเจ้าสร้างวานพระเจ้าเห็นว่าดีพระเจ้าต่อมาพระเจ้าก็สร้างทะเลสร้างแผ่นดินดีต่อมาพระเจ้าก็สร้างต้นไม้สรรพสิ่งทั้งปวงในวันที่3พระเจ้าบอกไว้นะครับพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงโกดเกิดพืชคือธัญพืชให้ที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผลที่ต้นไม้ผลที่ออกมาตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ก็ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าสร้างมาดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่3รวมไปถึงต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วก็เป็นต้นไม้ที่ดีด้วยเรามาดูในข้อพระวจนะในข้อบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9นะครับพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนทางทิศตะวันออกและให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นมานั้นอยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดงามน่าดูและเป็นที่น่ากินนะฮะต้นไม้ทุกต้นนะฮะรวมทั้งต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วถ้าเราอ่านต่อไปเราจะเห็นว่าไงฮะมันน่าดูมันน่ากินนะฮะมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งท่ามกลางสวนนั้นกับต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วท่ามกลางต้นหนึ่งด้วยในสวนเอเดนที่เมื่อกี้เราดูคลิปวิดีโอพระเจ้าสร้างสารพัดมารู้ไหมครับว่าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อ fulfill ทุกอย่างเพื่อมนุษย์
ตั้งแต่วันแรกพระเจ้าทรงสร้างจากทุกอย่างเนรมิตจากสิ่งว่างเปล่าให้เกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดแล้วนี้เนี่ยการสร้างของพระเจ้าอัศจรรย์มากพระเจ้าเนี่ยสร้างสิ่งที่รองรับก่อนเหมือนกับว่าต้องตั้งโลกก่อนสร้างพื้นดินก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะให้มีสัตว์มีน้ำมีปลามีนกแล้วก็ในที่สุดแล้วเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมละอันติเมทโกของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการจะสร้างจริงๆเนี่ยคือใครรู้ไหมครับมนุษย์พระเจ้าเตรียมมาทุกอย่างพร้อมละแล้วในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่คำถามในเช้าวันนี้นะครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพระเจ้าจะต้องสร้างต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วแล้วเป็นเหตุให้มนุษย์ล้มลงในความบาปเพราะไม่เชื่อฟังในพระเจ้าเราเคยสงสัยเรื่องนี้ไหมครับหลายคนอาจจะไม่ได้สงสัยเพราะทุกคนรู้สึกว่ามาหาพระเจ้าพระเจ้ามีแต่เรื่องดีๆพระเจ้าให้รับความรอดแต่เหตุที่ทำให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยต้องรับความรอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะต้นไม้นั่นน่ะที่อยู่ในสวนนั่นน่ะแล้วมนุษย์เนี่ยไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ได้กินมาแล้วในที่สุดเนี่ยเป็นเหตุให้ตั้งแต่อาดัมจนมาถึงเราปัจจุบันเนี่ยอยู่ในความบาปอยากรู้คำตอบไหมครับผมจะบอกว่าต่ออาทิตย์หน้าไม่ใช่นะครับต้องตอบอาทิตย์นี้นะฮะไม่ได้เรื่องอย่างนี้ต้องได้รับคำตอบนะฮะถ้าเราไม่ได้รับคำตอบรู้สึกว่ามันฟังคำเทศนาดูแล้วมันขาดอะไรไปเหมือนกับว่าวันนี้เรามาเราต้องการอยากจะรู้จักพระเจ้าแต่เอ๊ะนี่หรือรักของพระเจ้าผมกำลังท้าทายทุกคนใช้ความคิดของเราที่กำลังใคร่ครวญหน่อยนึงว่านี่หรือคือความรักของพระเจ้าเราอยู่ในช่วงเทศกาลของความรักอยู่ยังอยู่ท้ายของอาทิตย์ของเดือน February เป็นเทศกาลแห่งความรักเราบอกว่าเรารักกันพระเจ้าความรักยิ่งใหญ่แต่ในวันนี้นี่หรือความรักนี่หรือความรักที่พระเจ้ารักเรามาแต่ให้เรามาอยู่ท่ามกลางบางคนอยากจะบอกว่าทำไมพระเจ้าจะต้องทดสอบเราด้วยทำไมพระเจ้าจะต้องลองเราด้วยดูไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีผู้หนึ่งนะฮะมาไขคำตอบนี้ให้กับพวกเราคนคนนี้นะครับก็คืออาจารย์ไอเรเนียสนะฮะแห่งเมืองไรยอนส์หลายคนมีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าแต่รู้ไหมครับว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนอกเหนือจากอพอสโตลอักษาวกที่เขียนพระวจนะของพระเจ้าขึ้นมานี้นะฮะยังมีช่วงหลังจากอัครทูตนะฮะที่การตายบนไม้กางเขนของพระเจ้ายังมีอัครทูตที่นำข่าวประเสริฐนี้มีการสอนต่อไปอัครทูตยอนนะฮะก็มีศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าพอลิคาร์ปแล้วก็พอลิคาร์ปก็มีศิษย์อีกคนหนึ่งชื่อนายคนนี้เลยครับที่เป็นนักศาสนศาสตร์นะครับที่ชื่อว่าไอเรเนียสซึ่งเกิดในศตวรรษที่2หมายความว่าเพิ่งผ่านการทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูมาได้ประมาณ100กว่าปีแล้วก็อาจารย์ท่านนี้ที่ได้รับการสอนมาจากโพลิคาร์ปนี้นะฮะท่านเป็นนักศาสนศาสตร์ท่านเป็นลูกศิษย์ของของโพลิคาร์ปนะฮะซึ่งเป็นสาวกของอัครทูตยอนสาวก12คนออกไปทั่วโลกเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ไปเผยแล้วไม่ไปเพียงแต่เผยไปประกาศแล้วอธิบายเพื่อสั่งสอนคนให้เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าแล้วท่านได้พูดเรื่องนึงนะครับท่านเป็นคนโรมนะฮะแต่ว่าการประกาศของท่านอยู่ในเมืองฝรั่งเศสนะฮะตอนนี้นะฮะฝรั่งเศสตอนใต้ก็คือเมืองลายอนนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้จักกับท่านในสมัยก่อนเนี่ยคนไม่มีนามสกุลถ้าเกิดเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยหลายคนที่เรารู้จักแต่ละคนนะรู้จักกันในฐานะของชื่อแรกแล้วก็เมืองของเขาว่าเขามาจากเมืองไหนหรือชื่อพ่อเขาคือใครคนนี้บุตรคนนี้หรือว่าคนนี้เมืองคนนี้คนนี้ก็คือว่าอาจารย์มาเป็นอาจารย์เราจะเรียกว่าอาจารย์ไรเนียสแห่งเมืองไรยอนนะครับเขามีผลงานมากมายและผลงานที่โด่งดังของเขาก็คือว่า against heresy ก็คือว่าต่อต้านผู้ที่สอนเทียมเท็จนะครับในยุคนอสติกสมัยนั้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยท่านพูดว่าอย่างนี้นะครับที่เป็นคีย์หลักทำให้เราสามารถจะเข้าใจศาสนศาสตร์ในเช้าวันนี้ได้พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาในสภาพผู้ใหญ่หมายความว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ขึ้นมาเลยไม่ใช่พระเจ้าปั้นมาแล้วกลายเป็นเบบี้นะครับพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาจากผงคลีดินสร้างขึ้นมาเลยแล้วก็ถ่ายลมหายใจของพระองค์เองเข้าไปในมนุษย์คนแรกพระองค์เองมีจิตวิญญาณของพระองค์เข้าไปในมนุษย์คนแรกนะครับพระองค์เองลมหายใจของพระองค์อยู่ในเรานะครับแล้วก็เป็นคนที่ไงครับบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่มีสภาพเหมือนกับเด็กๆเพราะอะไรครับเพราะเพิ่งเป็นมา
ถึงแม้ว่าเราดูเหมือนกับว่าตัวใหญ่นะครับเหมือนผมนะฮะดูตัวใหญ่แต่ว่าสภาพความคิดอาจจะอายุน้อยกว่าร่างกายนะครับอาดัมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีสภาพที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความคิดเขายังไร้เดียงสายังบริสุทธิ์ยังไม่รู้จักอะไรคือความถูกผิดไม่รู้จักอะไรรู้แต่ว่าพระเจ้ากับเขาดำเนินชีวิตในสวนมีหน้าที่ครอบครองมีหน้าที่ตั้งชื่อมีหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าในสวนฉะนั้นเนี่ยยังเป็นเหตุให้มนุษย์ที่เพิ่งถูกสร้างมาเนี่ยอาจจะยังบริสุทธิ์อาจจะยังรู้ไม่เท่าทันมารซาตานและล้มลงได้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีพ่อคนหนึ่งนะครับเขาเกิดไอเดียดีเขาบอกว่าโอเคเขามีลูกอายุ10ขวบเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในอเมริกานี้เนี่ยลูกคนนี้พอเวลาอายุถึง16ขวบเนี่ยเขาจะต้องขับรถใช่ไหมฮะพ่อก็เลยปรึกษาคุณแม่บอกว่าเออเธอเราน่าจะวางแผนครอบครัวในเมื่อเรารู้ว่าในอนาคตข้างหน้าของลูกเนี่ยจะต้องใช้รถอยู่ฉะนั้นเนี่ยให้เรามาซื้อรถดีไหมเราซื้อรถที่ดีเลยรถมือหนึ่งเลยแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จ5ปีผ่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกประมาณสัก 2-3 ปีหลังจากนั้นเนี่ยลูกของเราก็จะได้รับมรดกอันเนี้ยซึ่งเราเป็นมือหนึ่งเราดูแลรักษาเรารู้เลยว่าถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะทำความสะอาดยังไงรถเนี่ยอยู่ในการดูแลของเราซึ่งเรามั่นใจมากถ้าเราให้รถคันนี้กับลูกแทนที่จะไปอนาคตข้างหน้าแล้วไปซื้อรถมือสองซึ่งเราไม่รู้มาจากใครมาจากที่ไหนดูแลดีไหมน้ำมันหรือว่าเบรกหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่าเราสู้เอาสิ่งที่เราเนี่ยดูแลรักษาแล้วก็ตั้งใจเอามาไว้ให้กับลูกเราเนี่ยแล้วก็ทำขึ้นมาเรารู้สึกว่าดีไหมฮะไอเดียดีไหมฮะดูเหมือนดีนะเพราะมีการวางแผนครอบครัวแล้วในที่สุดแล้วรถคันใหม่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกได้ฉะนั้นเนี่ยพอเขามาถึงปุ๊บซื้อรถมาปุ๊บโอ้โหคนในครอบครัวดีใจมากในที่สุดแล้วลูกก็เห็นโอ้พ่อผมชอบรถของพ่อมากเลยพ่อพูดคำหนึ่งกับลูกนะเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับรู้ไหมลูกรถคันนี้เนี่ยจะเป็นของลูกในอนาคตลูกคันนี้เมื่อลูกพร้อมมีใบขับขี่ลูกจะได้มันเลยรู้เป็นไงครับดีใจมากดีใจมากระหว่างที่คุณพ่อไม่อยู่นะครับแม่รถสมัยนี้มันดีเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีเสียบกุญแจแล้วก็หมุนบิดใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มีแค่ไอเนี้ยไวเลสรีโมทอะไปปุ๊บกดปุ่มปุ๊บมันก็รถติดได้ลูกก็ด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะรู้ไหมฮะว่ารีโมทบางทีไม่ต้องอยู่ในรถเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ๆรถเนี่ยกดก็สตาร์ทติดนะฮะวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ไม่อยู่ลูกก็อยู่ในการาจใช่ไหมครับลูกก็แบบด้วยความดีใจโอ้รถคันนี้ยังไงเนี่ยนะก็เราอยากที่เข้าไปนั่งขับไปขับมาก็ลองทำไปทำมาไปเจอปุ่มสตาร์ทโดยไม่รู้ตัวกดปุ๊บรถมันติดขึ้นมาปุ๊บ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 ว้าวรู้สึกดีจังเลยแต่ว่าพ่อบอกว่าถึงเวลามี driver license ลูกคันนี้เป็นของลูกแต่ตอนนี้เนี่ยห้ามจับห้ามต้องห้ามทำอะไรในการขับเคลื่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูขับไปเนื่องจากหนูไม่มีประสบการณ์หนูจะขับไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะคอสชีวิตของหนูได้แต่วันนั้นเนี่ยเขาลืมไปว่าพ่อสั่งห้ามความตื่นเต้นที่อยู่ในรถรถมันก็สตาร์ทอยู่แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นไหนๆรถก็เป็นของเราแล้วโดยการคาดไม่ถึงเขาก็ใส่เกียร์รถก็วิ่งผ่านประตูกระลาดออกไปชนตู้มออกไปแล้วก็ในที่สุดเราก็ไปชนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านแอร์แบ็กก็ออกรถก็พังเรารู้สึกยังไงกับการทรงห้ามของพ่อเพราะว่าอิมมาชัวร์เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเรากลับมาดูคีย์หลักของพระคัมภีร์ใหม่นะฮะพระคัมภีร์บอกเราบอกว่าทุกอย่างพระเจ้าสร้างมาดีหมดแล้วพระเจ้าไม่ได้เพียงสร้างมาดีหมดพระเจ้าต้องการให้ใครครับให้กับมนุษย์หลายครั้งเราไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องสร้างบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วพระเจ้าต้องห้ามเป็นเพราะพระเจ้าห่วงหรือพระเจ้าทดสอบเราหรือพระเจ้ารักเราจริงหรือถ้าพระเจ้ารักเราจริงทำไมพระเจ้าไม่เอาต้นไม้นี่ออกไปล่ะทำไมพระเจ้าไม่ปลดเราเลยล่ะให้เรากลายเป็นคนที่แบบมีสันติสุขเลยล่ะทำไมพระเจ้าทำให้เกิดสิ่งมากมายแล้วรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องอ่อนแอเราจะต้องล้มลงแล้วเราจะต้องเป็นอย่างเนี้ย
ทำไมพระเจ้าจะต้องให้เกิดขึ้นมาล่ะถามหน่อยนึงว่าหัวใจของพ่อในการที่เตรียมลูกครั้งนั้นเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกเนี่ยขับรถชนประตูกะลาแล้วไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็แอร์แบ็คออกแล้วลูกบาดเจ็บไหมหรือว่าพ่อทุกคนไม่คอมมอนเซนส์ไม่มีใครอยากได้แต่รู้ไหมว่าหัวใจของพ่อเนี่ยอยากจะให้ลูกได้รถคันนั้นอย่างมากแต่ว่าอิมมัชัวที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ได้ทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือเกิดอะไรขึ้นครับเกิดปัญหาอันยิ่งใหญ่เกิดความเสียหายอย่างมากมายมนุษย์ของเราต้องล้มลงจากที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับความบาปเกิดขึ้นมามนุษย์จะต้องรับผิดชอบจนในที่สุดพระเจ้าจะต้องมีโอกาสที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์จนให้พระเยซูคริสต์ต้องมาตายไถ่บาปเราเพื่อจะปลดปล่อยหนี้โทษที่เราทำไปเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยจะเป็นไถ่ขึ้นมาใหม่จะกลับมาหาพระเจ้าได้ผมมีคำถามอีกนะครับก่อนที่เราจะไปถึงคำถามที่2นะครับผมจะให้พวกเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่15นะครับรู้ไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยถูกเปิดเผยในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเวลาเราอ่านแล้วเรามีความซาบซึ้งเรารู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเปิดเผยหลายอย่างทำให้เราเข้าใจถึงการทรงสร้างของพระเจ้ามันอัศจรรย์มากมันมีสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นพระคุณของพระเจ้ามากเริ่มต้นที่ข้อที่15นะครับบอกเราบอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้านะฮะสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพูดผีหรือพูดผีที่ปกครองหรือพูดผีที่ครอบครองหรือพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์นี่กำลังพูดถึงไม่ว่าซาตานจะมีอำนาจมีอะไรก็แล้วแต่เราทั้งหลายถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งเราจึงไม่สงสัยเลยในการเราอ่านพระวจนะของปฐมกาลที่พระเจ้าบอกว่าให้เราสร้างให้เราทำให้เราคำว่าเรานี้หมายความว่าองค์พระคริสต์ได้อยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นที่จะโลกจะเกิดขึ้นมาแล้วให้เราในข้อนี้ก็จะเป็นคลูให้เราเห็นอีกนะฮะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พระคริสต์เป็นเหตุให้เรากับพระเจ้าเข้าหาด้วยกันนะฮะพระองค์ทรงเป็นศีรษะพระกายคือคริสตจักรตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของศีรษะและคริสตจักรเราพูดถึงในฐานะของคริสเตียนผู้เชื่อโดยมีพระคริสต์เป็นศีรษะเราคือคริสตจักรนะฮะพระองค์ทรงเป็นปฐมหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นก่อนนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากตายหมายความว่าเพราะว่าการทรงฟื้นคืนพระชนที่อาจารย์มนตรีได้พูดถึงเมื่อกี้เรื่องของอีสเตอร์พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนเป็นผลแรกเป็นผู้แรกแล้วเวลาพอบอกว่าเป็นผู้แรกหมายความว่าไงฮะต้องมีผู้ที่2 3 4 5 6ตามมา2 3 4 5 6คือใครครับเราจึงสามารถจะฟื้นคืนขึ้นมาได้เหมือนพระคริสต์ฟื้นคืนพระชนได้นี่คือการที่พระคริสต์ได้ถูกบรรจุอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่จะขึ้นจากความตายเพื่อว่าพระองค์ทรงเป็นเอกในทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์พระเจ้าให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เองไม่ใช่เรานะฮะที่จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแต่เป็นพระคริสต์ที่พอพระทัยพระเจ้าต่อให้เราทำดีต่อให้เราเป็นคนดีต่อให้เราเป็นคนบริสุทธิ์เรายังไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเพราะอะไรฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งในอดีตเราเป็นคนบาปคนบาปทำยังไงก็ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแต่ผู้ที่เป็นผู้พอพระทัยพระเจ้าคือใครครับองค์พระคริสต์แต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะฮะให้ความบริสุทธิ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนโลกนี้หรืออยู่ในสวรรค์ทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่ง
กางเขนของพระองค์พระคริสต์เท่านั้นเองที่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายทุกคนจะได้รับความรอดไม่ใช่เพราะว่าความดีคราวนี้มีคำถามนะฮะในเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างมาเพื่อพระคริสต์ถูกสร้างมาโดยพระองค์และเพื่อพระองค์และพระองค์ทรงดำอยู่ก่อนพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์คือตรีเอกานุภาพคือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ก่อนพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างโลกผมมีคำถามที่สองคำถามที่สองก็คือว่าการที่พระคริสต์ต้องมาถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นแผนการที่เตรียมเอาไว้ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาหรือเป็นแผนการสองหลังจากที่เราทำผิดบาปและล้มลงไปและพระเจ้าต้องการจะแก้ไขการแรกสองการที่พระคริสต์ต้องมาถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นแผนการที่เตรียมไว้ก่อนสร้างโลกหรือเป็นแผนการสองที่พระเจ้าทำเพื่อแก้ไขสิ่งที่มนุษย์ได้ทำบาปผิดไปก่อนสร้างโลกก่อนสร้างโลกเราคิดว่ายังไงครับแผน A หรือแผน B ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังเห็นต่างกันอยู่หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดมีคนรู้สึกว่าเหมือน A หรือว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าเหมือน B เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยต้องการจะแก้ไขพระเจ้าเลยทำแผน B ขึ้นมาโดยส่งพระเยซูคริสต์เจ้าหรือบางคนก็บอกว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วพระเจ้าเลยสร้างรู้อยู่แล้วมนุษย์จะล้มลงเลยเป็นแผน A เราคิดว่ายังไงครับดูจากพระวจนะของพระเจ้านะฮะให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันที่วันนี้จะเปิดเผยทำให้เราเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่10นะครับดังเช่นในพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกพระเจ้าทรงเลือกเราก่อนที่ทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักกำหนดเราไว้แล้วล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์โดยทางพระเยซูคริสต์หมายความว่าไงครับถ้าเกิดว่าจำเป็นไหมว่าการตายของพระคริสต์เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจำเป็นไหมว่าการบาปของเราเนี่ยพระคริสต์ต้องลงมาไถ่บาปเราจำเป็นไหมครับจำเป็นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแต่คำถามหน่อยนึงถ้ามนุษย์ไม่ทำบาปพระคริสต์จะยังทรงลงมาอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่ทำบาปพระคริสต์ยังทรงลงมาอยู่หรือเปล่าพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ให้แก่เราเปล่าในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงรักในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงรักนะครับในพระองค์ในพระคริสต์พระองค์ทรงรักในพระเยซูคริสต์นั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ไม่ใช่เพราะความสามารถของเราแต่เพราะพระคริสต์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าเรารู้จักพระคุณแล้วใช่ไหมฮะได้ในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้ซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยปัญญาและด้วยความเข้าใจทุกอย่างพระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกกลับมาใหม่ข้อความพิธีนำเราในเช้าวันนี้ความล้ำลึกของพระเจ้าความล้ำลึกของพระเจ้าได้เปิดเผยออกมาแล้วถ้าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าความล้ำลึกของพระเจ้าก็คือการช่วยกู้เริ่มต้นที่คนยิวก่อนและคนยิวปฏิเสธจึงมาถึงพระพรมาถึงใครครับคนต่างชาติก็คือเราทั้งหลายทุกคนที่ไม่ได้เติบโตมาในเชื้อสายยิวยังได้รับพระคุณและความรอดนั้นยังอยู่นะครับนี่ก็คือความล้ำลึกของพระเจ้าที่เปิดเผยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นที่จะยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ให้แก่เราเปล่าๆในพระเยซูที่ทรงรักในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือการได้รับการรับการยกโทษกับการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยปัญญาและความเข้าใจทุกอย่างพระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึก
แห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระทัยของพระองค์ที่ดำริไว้แล้วในพระคริสต์พระเจ้าพ่อชอบพระทัยเรามากที่เราได้มารู้จิตความจริงอันนี้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าทรงไถ่เรานะครับพระประสงค์นี้ทำให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์คือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคริสต์การที่เราได้มารู้จักกับพระเจ้าก็คือการที่เราซึ่งอยู่ในโลกนี้ได้เข้าสวนกับสวรรค์นั่นก็คือการที่เราจะได้รับความรอดนี่คือสิ่งที่เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นแผนการของพระเจ้าที่ดำริเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างโลกแล้วฉะนั้นถ้ากลับไปใหม่ผมไม่ต้องตอบนะฮะเราคิดว่าพระเจ้าเนี่ยวางแผนทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นแผน A หรือแผน B พระเจ้ามาแก้ไขเราหรือพระเจ้าเนี่ยวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วที่เราทั้งหลายทุกคนจะรับพระสิริของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีมากกว่าแค่การช่วยกู้ความผิดบาปของเรานะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าแค่การช่วยกู้ความผิดบาปของเราการที่เรารอดแล้วขึ้นบนสวรรค์เนี่ยเป็นแค่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแค่เรื่องที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราทั้งหลายทุกคนหลายคนนึกว่าแค่มารอดแล้วเนี่ยก็ถือว่าจบสิ้นละชีวิตนี้ถือว่าตายละตาหลับละเรารู้ว่าเราขึ้นสวรรค์ละเรานึกว่าแค่นี้เองก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราไม่ใช่พระเจ้าทำตามฐานะและหน้าที่ของพระองค์มีเรื่องสมมติขึ้นมาสมมติว่าคนที่รวยๆนะครับอย่างเช่นบิลเกตไปเที่ยวพัทยาแล้วก็เล่นน้ำทะเลเราก็รู้แล้วล่ะโอ้คนนั้นหน้าตาคล้ายบิลเกตใช่บิลเกตหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะใช่สงสัยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะเมืองไทยน่าเที่ยวเขากำลังแบบว่าโอ้โหแบบว่าเหมือนกับประมาณว่าอยากจะเล่นคลื่นของประเทศไทยนะครับพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยคลื่นซัดมาแรงเผอิญว่าไม่รู้ทำอีท่าไหนเขาสำลักน้ำแล้วก็พลาดจะจมน้ำเราที่อยู่ตรงนั้นพอดีเนี่ยเห็นทันทีปุ๊บวิ่งว่ายน้ำเข้าไปยิ่งช่วยเขาพอดีเพราะว่าพอดีว่าเขาจมน้ำได้สัก 1-2 นาทีเราเห็นว่าเขาไม่เห็นละไหนพี่เกณฑ์อยู่ไหนอ๋อไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นเราเห็นขาเขาโผล่ขึ้นมาเหมือนกับสำลักน้ำเรารีบไปปุ๊บลากเขาขึ้นมาบนฝั่งปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจทำการ CPR อย่างเด็ดขาดเขาก็สำลอกน้ำออกมาโอ้โอ้แล้วในสุดเขาก็รอดจากความตายแล้วเขาก็ thank you เราเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นเขาบินมาที่อเมริกาแล้วก็ส่งจดหมายมาให้เรานะฮะโอ้โหก็ส่งจดหมายมาให้เรานะครับจดหมาย thank you โอ้เราก็ดีใจนะครับเราก็เปิดปุ๊บthank you ด้วยเขาก็บอกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่วันนั้นช่วยชีวิตของผมเอาไว้ข้างในนี้มีเงิน100บาท thank you สำหรับที่ช่วยบิลเกตเอาไว้ต้องรู้สึกไงครับโอ้นี่บิลเกตเลยเนี่ยรู้สึกยังไงครับจดหมายมาปุ๊บพร้อมเงินด้วยนะฮะ100บาท100บาทไทยนะฮะเรารู้สึกยังไงครับโอ้มันไม่สมกับบิลเกตเลยอ่ะเราเอ็กซ์เพคว่าเขาน่าจะส่งแบงค์เช็คมาให้หรือไม่ก็ให้สต็อกสักครึ่งหนึ่งของเขาเพราะเราช่วยชีวิตเขาเลยอ่ะเราช่วยชีวิตเขาไว้แล้วเนี่ยไม่งั้นเขาตายไปแล้วเราช่วยชีวิตเขาได้แต่เขา thank you เรามาแต่เขาให้มา100อ่ะเรารู้สึกดีใจไหมฮะ เอาดีใจเหรอครับ เรามีความรู้สึกไงฮะเอ๊ะคนที่เราช่วยนี่บิลเกตจริงหรือเปล่าเนี่ย เขาก็เอ๊ะก็บิลเกตจริงนะเขาก็มีสต็อกมีนู่นมีนี่นะแต่ว่าเขาให้เรามาเป็นค่าตอบแทน100เราจะรู้สึกว่าไม่สมกับฐานะถ้าเกิดว่าเด็กขายกล้วยปิ้งอยู่หน้าพัทยาแล้วก็เกิดประมาณว่าประมาณว่าเราไปช่วยเขาเขาจมน้ำแล้วเราช่วยเขาแล้วเด็กขายกล้วยปิ้งส่งเงินมา100ให้กับเราบอกขอบคุณคุณพี่มากเลยครับที่ช่วยชีวิตผมในวันนั้นผมขายกล้วยปิ้งเนี่ย1อาทิตย์เนี่ยผมกำลังเก็บหอมงอมยิ้มงอมงอมยิ้มงอมลิ้มนะฮะงอมลิ้มนะฮะลอมลิ้มนะฮะลอมลิ้มนะฮะเพื่อที่จะเอาเงินมาเพื่อแสดงความขอบคุณของพี่มากเลยที่ช่วยชีวิตของผมรู้สึกยังไงฮะถ้าเกิดเราได้โอ้ยน้องไม่ต้องหรอกเอาไปเถอะ
คือแบบพี่ช่วยน้องได้แต่ทำไมบิลเกตเราไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามองไปที่ไหนฮะความร่ำรวยของเขาในวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าที่ทรงช่วยเราแผนการ A นะครับที่ผมความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าพระเจ้าเตรียมมาแล้วแหละต่อให้มนุษย์จะบาปไม่บาปก็แล้วแต่นี่แหละพระคริสต์จะต้องเข้ามามีส่วนกับชีวิตของเราเพื่อนำเราทั้งหลายทุกคนเป็นบุตรของพระองค์เพื่อรับสวรรค์สถานที่พระเจ้าต้องการเอาไว้เรียบร้อยแล้วและก็รวมไปถึงต้นไม้แห่งรู้ดีรู้ชั่วนั้นด้วยสติปัญญาเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีสติปัญญาอยู่แล้วโซโลมอนถามบอกว่าอยากได้อะไรพระเจ้าให้อะไรครับสติปัญญาแต่ไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าตอบท้ายให้อะไรครับทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายแหละให้กับโซโลมอนด้วยเพราะว่าพระเจ้าอะไรเพราะว่าพระประสงค์พระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์เนี่ยเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสมควรแห่งการสรรเสริญเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นพระสิริเกียรติของพระองค์พระสิริเกียรติของพระองค์รู้ไหมว่าพระสิริเกียรติของพระองค์เนี่ยคืออะไรยิ่งใหญ่แค่ไหนเรายังรู้สึกเล่นๆนะฮะมาโบสถ์ก็สายอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่อ่านเฝ้าเดียวก็ไม่เฝ้าเดียวเรารู้สึกไงครับก็เหมือนกับเด็กขายกล้วยปิ้งอ่ะสงสัยพระเจ้าก็อาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องเป็นหรอกไม่นี้พระองค์เราทำเท่านี้เราไม่เอาจริงเอาจังเราไม่อยากจะทำอะไรเพื่อพระองค์เพราะอะไรครับเพราะเรารู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าในชีวิตของเราเราอาจจะพอใจแค่ตรงนี้นะฮะแต่ผมจะบอกในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าได้เปิดเผยข้อล้ำลึกให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับชีวิตของเราลมหายใจของเราที่ได้อยู่การงานของเราที่กำลังทำอยู่เอาจริงเอาจังของเราเนี่ยพระเจ้าให้สิทธิ์เลือกเหมือนกับที่พระเจ้าทรงให้อาดัมเลือกตั้งแต่ตอนอยู่ในสวนพระเจ้าเลือกที่จะให้อาดัมเนี่ยเลือกในการที่ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือว่าจะไปนับถือรูปเคารพเรารู้ไหมฮะว่าความบาปของอาดัมถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นเลยตั้งแต่ถูกไล่ออกจากสวนก็มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก็เริ่มมีสงครามก็เริ่มมีความบาปก็เริ่มมีความทุกข์ยากก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บมีมะเร็งมีโรคเอดมีสงครามมีทุกอย่างปั่นป่วนไปหมดเลยสึนามิแผ่นดินไหวทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวเราบอกทำไมพระเจ้าแสนดีทำไมเด็กๆเกิดมาต้องตายด้วยทำไมคนที่รักพระเจ้าอยู่ดีเป็นมะเร็งทำไมพระเจ้าเนี่ยไม่แฟร์เลยอ่ะทำไมพระเจ้าไม่แฟร์เลยอ่ะเรากลับไปดูใหม่ในตัวอย่างอ่ะพ่อคนนั้นแฟร์ไหมฮะที่หารถอย่างดีมาให้ลูกเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้ลูกเนี่ยแล้วลูกขับไปชนเนี่ยแล้วลูกย้อนกลับมาหาพ่อพ่อไม่แฟร์เลยเนี่ยดูสิผมเนี่ยชนเจ็บเลยเนี่ยพ่อไม่แฟร์จริงๆเลยเรารู้สึกยังไงครับมันเมคเซนส์กับเราไหมครับเราเข้าใจเลยครับว่านี่หรือรักของพระเจ้ามันไม่แฟร์เลยทำไมพระเจ้าต้องให้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วคำว่านี่หรือรักเนี่ยจริงๆเราต้องเปลี่ยนบอกว่ารักหรือนี่หรืออีกคำพูดหนึ่งเขาบอกว่านี่แหละรักนี่แหละรักของพระเจ้าคำเทศนาในเช้าวันนี้เปลี่ยนเหมือนบทเพลงนี้นะที่ผมอยากให้พวกเราได้ฟังกันบทเพลงที่มีคำว่าเปลี่ยนเราคงจะได้ยินบทเพลงนี้บ่อยๆเพราะว่าเริ่มเปิดแล้วมีโอกาสได้ร้องเป็นเพลงพิเศษแต่ผมอยากจะให้พวกเราสังเกตเนื้อเพลงบทเพลงนี้เปลี่ยนอะไรครับเปิดไหนI'm not afraid to die.
เห็นเนื้อเพลงไหมครับวันเวลาที่พระเจ้าให้มาลมหายใจที่พระเจ้าให้เรามานี้เนี่ยเรารู้หรือยังว่าความหมายที่พระเจ้าให้มานี้เพื่ออะไรเงินและทองการงานของเราที่เรากำลังแสวงหาอยู่นี้เนี่ยใช้ประโยชน์อะไรทรัพย์สินของที่เรากำลังหาอยู่วันเวลาที่เรามีอยู่ไม่มีเวลาให้แม้กระทั่งครอบครัวของเราไม่มีเวลาให้แม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราญาติพี่น้องของเราเราไม่มีเวลาให้เพราะเราต้องทำงานไม่มีเวลาให้แม้กระทั่งพระเจ้าของเราวันเวลาของเราเนี่ยไม่ได้ยั่งยืนนะครับคนเราเนี่ยมีเวลาอยู่ได้ตอนนี้ไม่ถึง70ปีโดย average ใครที่ใกล้70นะฮะเราเหลือก็แค่นั้นนะเหมือนบิลลี่กราแฮมที่เพิ่งได้เสียชีวิตไปในวันพุธที่ผ่านมานี้นะฮะท่านเองนะฮะได้ลงในเฟซลูกชายเขาหรือใครที่บอกว่าถ้ามีข่าวว่าบิลลี่กราแฮมตายอย่าเชื่อเพราะบิลลี่กราแฮมไม่ได้ตายเพียงแต่ย้ายบ้านย้ายจากโลกนี้ไปอยู่ในสวรรค์ที่เป็นบ้านแท้ของเขาเองเรามีมุมมองและท่าทีอย่างนี้หรือเปล่าครับในเช้าวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าสวรรค์ชื่นชมยินดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะน้องชาลีรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าน้องชาลีอยู่ห้องนู้น น้องชาลีรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าน้องชาลีรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบาปแล้วรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ช่วยให้รอดนี่คือการที่ให้สวรรค์และโลกเนี่ยกลับเข้ามาสู่ติดกันอีกครั้งหนึ่งโดยพระคริสต์พระคริสต์เป็นเหตุให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ฉะนั้นผมอยากจะท้าทายในเช้าวันนี้นะครับการเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเราเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกใครมาบอกให้เราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นคนเปลี่ยนเองเนี่ยใครก็จะทำให้ลำบากนอกจากว่ามันจะต้องมีคอนซิเควนซ์บางอย่างเกิดขึ้นมาอาจจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเกิดขึ้นมาให้กระแทกต่อมความรู้ของเราว่าเฮ้ยเราต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วนะหรือว่าจะต้องให้การงานของเราเนี่ยจะต้องให้พระเจ้าเนี่ยให้ละการทำงานของเราให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ผิดปกติทำงานไม่ได้แล้วแล้วค่อยมารู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยต้องเป็นของพระเจ้าแล้วหรือว่าพระเจ้าเนี่ยจะต้องให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาชีวิตการหย่าร้างการแตกการทะเลาะวิวาทการเขาเรียกว่าอะไรนะโกรธกันเนี่ยค่อยมาถึงรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องอยู่เพื่อพระเจ้าอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้ต้องเป็นเหตุการณ์ทำให้เรากลับมาหาพระเจ้าเลยแต่ผมอยากจะขอให้เราเข้าใจถึงว่าพระสิริของพระเจ้าท่ามกลางของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมากเกินพอที่เราจะเหนือพารณาได้ฉะนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเข้มแข็งรักพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าความดีหรือว่าเป็นความรักของเราที่เราอยากให้พระเจ้าเป็นเพราะว่าความรักของพระเจ้ามันโอเวอร์วอมชีวิตของเราแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าอาหารดีไม่ต้องเสแสร้งหรือว่าใส่ไฟเพื่อจะไปบอกคนอื่นหรอกว่ามันอร่อยใจเราอ่ะมันจะบอกเองแหละว่าอาหารเนี่ยมันอร่อยพระวจนะของพระเจ้าถ้ามันอร่อยในชีวิตของเราไม่ต้องไปหาวิธีการในการประกาศหรือไม่ต้องไปหาวิธีการในการยกแม่น้ำทั้ง5เพื่อคนเชื่อหรอกเพราะว่ามันจะสำแดงผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเองนั่นแหละผ่านยังไงผ่านทางการเปลี่ยนแปลงของเรานั่นเองแหละไม่ต้องมีใครมาบอกเราหรอกว่าคุณไปประกาศหรอกคุณหน้าที่ของคุณนะคุณเป็นถึงอย่างนี้นะคุณต้องทำนี่นะคุณอย่างนั้นนะไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันสำแดงในชีวิตของเราเนี่ยมันจะออกมาเองแล้วผมหวังว่าในเช้าวันนี้เราจะได้สัมผัสพระเจ้าจริงๆและให้มันออกมาเองออกมาเองโดยไม่ต้องให้มีใครมาบอกเราแต่เป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานจริงๆได้ไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอขอบคุณพระองค์พระวจนะของพระเจ้าที่เสริมใจเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีโอกาสเข้าหาพระองค์เพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระเราเราจึงเป็นคนที่อยากจะแสดงความรักต่อพระเจ้าเราจะเป็นคนที่อยากจะประกาศเรื่องราวของพระองค์เราเป็นคนที่อยากจะจริงเอาจังกับพระองค์ไม่ต้องมีใครมาบอกเราแต่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเ
พราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสู่ในชีวิตของเราได้สร้างบ้านในใจของเราเรียบร้อยแล้วสรรเสริญพระเจ้าขอฝากพี่น้องในเช้าวันนี้ที่จะสัมผัสความรักของพระองค์นำพาหลายคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าที่ได้สัมผัสความรักนี้ด้วยเช่นเดียวกันขอพระองค์โปรดเลือกเขาเหล่านั้นที่จะสัมผัสความรักนี้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เพราะนี่แหละคือรักของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าให้พรพี่น้องทุกท่านครับ